เปรียบเทียบกันไปเลยซื้อตัวไหนดีเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายโอซึกะหรือ IMAX สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ในบ้านอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมเคยรีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายของ IMAX ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็ซื้อมาอีกตัวนึงนะตัวนี้คือเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายของโอซึกะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมได้ใช้งานจริงมาแล้วนะครับอย่าง iMac เนี่ยผมก็ใช้งานมาแล้วปีกว่าๆนะส่วนโอซึกะเนี่ยก็ใช้งานจริงมาแล้วประมาณ2เดือนทั้ง2ตัวอยู่ในเรทราคาใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ประมาณ 2,000 นะครับตัวนี้อยู่ประมาณ 1,500 มีทอนแล้วเพื่อนๆจะซื้อตัวไหนดีตัวไหนน่าใช้กว่ากันและเหมาะกับการใช้งานแบบไหนวันนี้ไปดูกันครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายของโอซึกะเนี่ยออกมาสักพักแล้วนะครับผมก็เห็นเพื่อนๆใน YouTube หลายคนนะครับหยิบไปรีวิวกันแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประกอบหรือว่าในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะข้ามไปเลยนะแต่หลักๆเนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าเครื่องตัดหญ้า2ตัวที่ผมมีเนี่ยมันใช้งานแตกต่างกันยังไงเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่ผมซื้อใช้แรกๆนะครับตัวแรกก็คือ Back and Decker นะครับ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ Inkstech นะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วซึ่งทั้ง2ตัวก็พังไปเรียบร้อยแล้วครับปัญหาของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่มีสายนะครับเราต้องลากสายไปทั่วบ้านเลยนะยิ่งถ้าเกิดบ้านใครมีสนามหญ้ากว้างๆเนี่ยไม่แนะนำเลยทุกวันนี้นะเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับมันก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นเก็บแบตได้จุขึ้นนะครับดังนั้นก็มีเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยออกมาหลายแบรนด์เลยครับบางแบรนด์ก็มีตัวแทนจำหน่ายหรือผลิตในประเทศไทยนะครับส่วนบางแบรนด์ก็นำเข้าจากจีนเป็นล็อตๆนะครับคือหมดแล้วหมดเลยถ้าเพื่อนๆซื้อมาราคาถูกมากๆก็อาจจะไม่ซีเรียสนะเพราะว่าถ้าพังนะครับเราก็ซื้อตัวใหม่นะครับแต่บางตัวเนี่ยพอราคาสัก 1,500 2,000 ขึ้นไปนะครับเราก็อาจจะเสียดายนะเพราะว่าสิ่งที่จะเสียหรือหมดอายุก่อนเพื่อนส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ปกติแบตเตอรี่นะจะยี่ห้อดีแค่ไหนนะครับอายุการใช้งานมักจะไม่เกิน2ปีหรือบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยปีเดียวก็อาจจะเสื่อมครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำให้ซื้อแบรนด์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยเราจะได้ซื้อเฉพาะแบตมาเปลี่ยนได้ครับแต่จริงๆถ้าเรามีสกิลซะหน่อยนะแบตเตอรี่พวกนี้ก็ DIY เปลี่ยนเองได้เหมือนกันนะครับเราแกะด้านในนะมันก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบก้อนๆนี่แหละหรือไปที่ร้านไฟฟ้าบางร้านนะครับเขาก็รับซ่อมอุปกรณ์แบตเตอรี่ไร้สายนะครับอย่างเช่นห้างอมรอะไรอย่างนี้นะหรือณัฐพงษ์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรับทำนะแต่เพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะว่าระหว่างรีแพร์แบตเตอรี่กับซื้อแบตใหม่ทั้งก้อนแบบไหนคุ้มกว่ากันผมมี2ตัวตัวแรกไร้สายที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือของ IMAX นะครับซึ่ง IMAX นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่กับอุปกรณ์ของ IMAX ได้ทั้งหมดเลยนะครับแบตเตอรี่จะเป็นขนาด 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์หลายคนถามมานะว่าใช้ได้นานแค่ไหนใช้ได้นานแค่ไหนนะครับผมจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวิธีการตัดหญ้าครับถ้าเราไปกดแบบกดแช่แบบปื๊ดทางนี้นะตลอดเวลานะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับแบตก็หมดนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเวลาตัดหญ้ากดแบบตัดนะครับเวลาตัดหญ้านะเวลาตัดเข้าเราก็กดแล้วเวลาเราหยุดแล้วเวลาที่เราจะยกนะครับเราก็หยุดนะครับแล้วก็ตัดใหม่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็จะใช้ได้นานกว่านะครับเครื่องตัดหญ้าของ iMac นะครับตัวด้ามจับนะครับสามารถปรับสั้นยาวได้นะครับตัวหัวข้อต่อนะครับสามารถปรับขึ้นพับลงได้นะครับแต่ว่าจะไม่สุดนะส่วนการปรับเงยนะครับก็จะปรับได้ประมาณสักกะเอานะประมาณ70องศานะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถอยู่ในท่านี้ได้แต่ไม่ถึงกับ90องศาเป็นมุมฉากใบตัดที่แถมมาจะเป็นใบตัดวงเดือนขนาด6นิ้วนะครับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวท้องใบนะครับตัวนี้สามารถใส่เป็นพวกเอ็นตัดได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเอาเอ็นตัดใส่เข้าไปได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนหัวอะไรจากการที่ผมใช้งานมา2ปีผมจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาในการใช้งานจริงไม่เมื่อยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่ารอบไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราปล่อยสวิตช์นะครับตัวใบเนี่ยจะหยุดเองนะครับถือว่าค่อนข้างปลอดภัยจากการใช้งานถือว่าใช้งานได้ดีครับเหมาะกับสนามหญ้าที่ไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าคนที่มีแบบมุมบ้านนะครับมุมบ้านข้างบ้านที่เป็นหญ้ารกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าคาหญ้านวลน้อยหญ้าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ใช้ตัดได้แต่ไม่เร็วทีนี้มาถึงตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเคลิ้มเพราะผมใช้งานจริงๆนะโอซึกะนะก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของโอซึกะเนี่ยด้วยแบรนด์ของเองเนี่ยมีผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างนะครับจริงไอแม็กก็มีนะแต่ iMac เนี่ยจะมีแบตไซส์เดียวนะครับแต่โอซึกะเนี่ยเขามีแบตไซส์ใหญ่ด้วยนะครับก็คือ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากตัดยาวๆตัดนานๆนะครับเราก็ซื้อแบตก้อนใหญ่แบบนี้มาเพิ่มได้สามารถใช้งานได้เหมือนกันถึงขนาดแบตเตอรี่ของโอซึกะจะเป็นความจุเท่ากันกับ iMac นะครับแต่การใช้งานระยะ
วลาการทำงานแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าโอซึกะเนี่ยมีรอบที่สูงกว่านะครับของโอซึกะนะเขาจะให้ใบวงเดือนมาเป็นวงเดือนขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีใบตัดทรงมะละกอนะครับซึ่งผมไปตัดโดนไม้มานะมันก็เลยบิ่นไปแล้วนะครับทรงมะละกอด้วยนะก็จะเป็นขนาด8นิ้วเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีตลับเอ็นนะครับแยกมาให้นะครับตัวนี้นะก็สามารถจะใส่เอ็น4อันก็ได้2อันก็ได้แล้วแต่นะนี่คือแบบผมใส่แบบเต็มไปหมดเลยนะตัดง่ายดีการปรับด้ามสั้นยาวนะครับโอซึกะนะครับปรับด้ามได้ยาวกว่านะครับส่วนหัวตัดก็ปรับองศาได้เยอะกว่านะครับจะตัดให้ขนานกับด้ามนะครับ180องศานะครับหรือปรับให้ตั้งฉากแบบนี้ตรงๆ90องศาก็ได้นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถตัดในท่าแบบตรงๆแบบนี้ได้แต่อันนี้ผมก็ไม่ถนัดนะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะปกติผมก็จะปรับเฉียงไว้หน่อยนึงเหมือนกันวัสดุต่างๆถึงราคาจะถูกกว่าแต่วัสดุก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับที่เสริมออกมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีล้อตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งล้อตัวนี้นะครับสำหรับการตัดแนวตั้งนะก็คือเราสามารถปรับปึ๊บให้องศาเป็นตั้งฉากงี้นะครับแล้วเข้าร่องนะครับด้านข้างนะถ้าบ้านใครแบบมีเขาเรียกอะไรนะขอบคอนกรีตขอบปูนนะจะสังเกตว่าเวลาเราเอาแบบเครื่องตัดหญ้าเข้าไปเนี่ยมันเข้ายากมากเลยมันก็จะชนเป้งๆๆๆนะครับขอบปูนจะบิ่นนะครับไม่ก็ใบตัดบิ่นใช่ป่ะแต่ตัวนี้เขาออกแบบมานะครับให้เราสามารถตั้งกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไถตัดอย่างเงี้ยทรงเนี้ยนะครับปื๊ดในแนวตั้งได้เลยซึ่งก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันทีนี้มาดูการทำงานของมอเตอร์โอซึกะกันบ้างนะครับจะบอกว่ามอเตอร์ของโอซึกะนะครับหมุนได้แรงกว่านะดูนะแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างนึงนะครับคือเวลาที่มอเตอร์หมุนแล้วนะครับของโอซึกะเนี่ยเขาจะไม่มีเบรกใบนะครับซึ่งต่างกับ iMac นะคือเวลาไม่มีเบรกใบเนี่ยพอเราหยุดมือปุ๊บหยุดมือในการทำงานเห็นไหมว่าใบมันยังหมุนต่อนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยแล้วถ้าเทียบนะครับเวลายกการใช้งานนะครับน้ำหนักถ้าเทียบในการยกการเวลาใช้งานนะครับเวลาเรามาถือแบบนี้น้ำหนักนะ2ตัวน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงผมต้องบอกว่าการใช้งานตัวเครื่องตัดหญ้าของโอซึกะค่อนข้างเมื่อยครับคือผมก็ไม่รู้นะทางที่ออกแบบมาก็คล้ายกันมากนะทุกคนดูนะเห็นไหมการออกแบบมาคล้ายกันมากนะครับแต่ตำแหน่งในการจับในการถือนะครับทุกคนดูนะครับผมจะอยู่ในท่าตัดให้ดูนะอย่าง iMac นะครับถ้าผมอยู่ในท่าตัดนะผมก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปรับด้ามให้มันพอดีก่อนผมจะห้อยแขนสบายๆนะครับแล้วก็จับตัดอย่างนี้เนาะซึ่งจากที่ผมใช้งานนะครับของ iMac เนี่ยผมใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับตัดได้เรื่อยๆเลยนะไม่ค่อยเมื่อยนะครับแต่ดูนะครับของโอซึกะนะผมก็จะปรับระยะเหมือนกันนะครับที่ผมถนัดซึ่งผมรู้สึกว่าโอซึกะเนี่ยปรับระยะได้ถนัดมากกว่าด้วยแต่เวลาใช้งานจริงนะครับเนื่องจากว่าตัวมอเตอร์ตรงหัวนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆข้างบนเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะกว่านะมันใหญ่กว่านะเวลาที่เราตัดจริงนะครับโอซึกะเนี่ยผมตัดได้แป๊บเดียวนะผมจะรู้สึกว่าแบบโอ้เมื่อยแขนเมื่อยศอกมากนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปลองใช้กันดูนะทีนี้ส่วนตัวนะถามว่าอันไหนตัดเหนื่อยกว่านะเวลาใช้โอซึกะนะครับเหนื่อยกว่านะเมื่อยกว่าแต่ถ้าเกิดพื้นที่น้อยๆนะครับแต่หญ้าปริมาณมากนะครับโอซึกะก็จะดีไงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะครับการตัดให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใบตัวเดียวกันก่อนนะครับปกติผมชอบใบทรงมะละกอนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตัดได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบการใช้งานนะผมก็รู้สึกว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันและจริงๆเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าบ้านผมเนี่ยมันปูหญ้าเทียมไปหมดแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยซื้อเครื่องตัดหญ้ามาทำไมใช้ตรงไหนนะครับถ้าใครติดตามอยู่จะรู้ว่ามีที่แปลงข้างๆด้วยนะครับแล้วก็มีที่ข้างบ้านด้วยนะที่ผมจะต้องตัดหญ้าตลอดเวลาและบ้านผมนะครับก็ยังมีบล็อกพื้นแบบนี้นะครับซึ่งผมต้องการเลี้ยงให้หญ้าเขาแบบขึ้นมาตามร่องให้ทั่วไปหมดเขียวๆนะครับผมก็ต้องคอยตัดแต่งเหมือนกันในการตัดบนพื้นที่เป็นอิฐแบบนี้นะจริงๆเพื่อนๆใช้สายเอ็นก็จะดีกว่านะครับแต่ใช้วงเดือนก็ได้อ่ะมาดู iMac ก่อนนะครับตามด้วยโอซึกะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆมีพื้นแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เอ็นตัดจะดีกว่านะครับการใช้เอ็นตัดก็จะปลอดภัยกว่าด้วยแล้วแต่ในการใช้งานจริงผมเชื่อครับว่าหลายๆคนก็ใส่ใบไหนก็ใส่ใบนั้นนะขี้เกียจถอดใบเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ใบวงเดือนนะครับมาตัดบนบล็อกปูพื้นตัดได้ไหมตัดได้นะครับแต่ระวังเรื่องของหินกระเด็นสักหน่อยแล้วกันนะครับพยายามกวาดพื้นก่อนนะครับแล้วก็ตัดเลียดๆผิวไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าพื้นแบบนี้ผมชอบตัวใช้ตัวไหนตัดมากกว่าต้องบอกว่าผมชอบใช้ iMac มากกว่านะครับเพราะว่าหัวของ iMac เนี่ยเล็กนะครับแล้วก็ควบคุมพื้นที่แบบนี้ได้ง่ายกว่าครับต่อมานะครับเราก็ตัดหญ้าขนอ่อนนะครับทีนี้จริงๆแล้วก็
ใช้สายเอ็นก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ที่ผมชอบสุดคือตัวใบมะละกอนะครับอ่ะลองด้วย iMac ก่อนเลยเพื่อนๆจะเห็นว่า iMac เนี่ยทำงานได้พื้นที่น้อยกว่านะครับปริมาณการตัดเนี่ยเขาค่อนข้างน้อยครับต้องค่อยๆตัดไปทีละนิดนะครับแบบนี้ทีมาดูโอซึกะบ้างนะครับแบบนี้นะครับโอซึกะจะใช้เวิร์กกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัดได้พื้นที่กว้างกว่าปริมาณเยอะกว่านะครับทีนี้ลองมาดูนะครับพื้นที่แบบนี้บ้างนะครับจะลกกันอีกสักนิดนะครับก็คือพวกวัชพืชอะไรขึ้นเลยนะครับว่าดูว่าแต่ละตัวทำงานแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมใช้ไอ้แม็กให้ดูก่อนนะไปทีละนิดครับถ้าถามว่าไอ้แม็กใช้ได้ไหมครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ไอ้แม็กนะครับทำพื้นที่แบบนี้มาตลอดนะแต่ผมรู้สึกว่าใบมันเริ่มเล็กไปละนะครับแล้วก็มันตัดไม่ค่อยสะใจนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมซื้อโอซึกะมาใช้ตัวนะครับคือพื้นที่มันต้องใช้ใบใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วผมก็ไม่อยากใช้เป็นน้ำมันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้โอซึกะให้ดูนะคือเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่าถ้าแบบรกๆอย่างนี้นะครับการตัดเปิดพื้นที่เข้าไปนะครับโอซึกะก็จะทำได้ดีกว่า iMac ครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับที่โอซึกะทำได้นะครับนั่นก็คือการตัดในแนวนี้ครับนี่แต่อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจากโอซึกะเนี่ยเขาใช้รอบสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในการใช้งานต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วกว่านะครับก็นี่แหละครับทั้ง2ตัวที่ผมมีนะก็รีวิวให้ดูนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่านะครับแต่ละตัวเนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาวัตถุประสงค์ใช้งานอาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าใครอยากได้แบบดุๆเลยนะครับฮาร์ดคอร์นะผมก็แนะนำให้ใช้ของโอซึกะนะครับเพราะว่าใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุมนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ารอบที่สูงขึ้นใบหมุนแรงขึ้นอันตรายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือการใช้งานโอซึกะเนี่ยจะค่อนข้างเมื่อยแขนนิดนึงนะครับก็ต้องปรับตัวในการใช้งานกันไปนะถ้าเกิดใครอยากได้สบายๆนะครับตัดหญ้าไม่เยอะมากตัดในบ้านส่วนเล็กๆนะครับผมแนะนำว่า iMax นะครับก็เหมาะกับการใช้งานในบ้านนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดส่วนตัวแล้วผมก็ใช้งานทั้ง2ตัวนะผมใช้ iMax นะครับตัดในบ้านนะครับใช้โอซึกะตัดนอกบ้านนะครับแต่ถ้าเราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆมีพื้นที่แบบไหนครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างนะครับมันเป็นออปชันในการใช้งานนะครับช่วยเบาแรงเรานะครับอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันในการใช้งานหรือทุกพื้นที่นะครับเพื่อนๆก็ดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าตัวไหนนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก็เลือกให้เหมาะกับบ้านเพื่อนๆนะครับและถ้าใครอยากได้นะครับทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับก็พอดีมันมีทั้ง2ตัวนะก็เลยมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์